หัวข้อต่อไปนะก็จะเป็นเรื่อง AC circuit นะครับ alternating current เรื่องนี้นี่มีเนื้อหาที่ยาวพอสมควรนะครับงั้นผมก็จะขออนุญาตใช้เวลาส่วนที่เหลือของวันนี้เนี่ยเริ่มต้นเลคเชอร์นี้ไปสักหน่อยหนึ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมคิดว่าเราน่าจะมีเวลามาทำโจทย์กันนะครับจะพยายามค่อยๆย้อนไปเป็นหมดกันก่อนเนาะมันก็เป็นเอาท์ไลน์นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับพวกคอนเซ็ปต์ของ AC circuit นะครับ phasor diagram resistor reactant resistance reactant นะครับนี่เป็นคำใหม่ที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ไปพูดถึง RLC circuitresonance transformer นี่นะครับก็จะเป็นเป้าหมายของหัวข้อในบทนี้ลองมาดูกันนี้พอมาพูดถึง alternating current เนี่ยหรือกระแสสลับนะครับเราก็จะต้องทำความเข้าใจว่ามันการไปกลับไปกลับตรงนี้นะครับมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของคลื่นนั่นแหละเห็นไหมกระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่เดินทางไปตัว drift velocity เนี่ยมันไม่ใช่เดินทางไปทางเดียวละแต่ว่ามันเดินทางไปแล้วเดินทางกลับเดินทางไปเดินทางกลับด้วยซึ่งในระบบไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยเราก็จะใช้50เฮิร์ตซ์นะเป็นหลักนะครับงั้นถ้าเราเอาโวลเตจนะครับกับจากเครื่องมือวัดเนี่ยนะครับเอามาพลอตบนแกนเวลาเราจะเห็นว่ามันมีหน้าตาเนี่ยนะครับบวกลบบวกลบมันก็จะมีทั้งตำแหน่งที่เป็น0แล้วก็เพิ่มขึ้นไปที่พีคก็ตกลงมานะครับ0แล้วก็ลงไปที่พีคข้างหนึ่งนะครับลงมา0สลับไปสลับมาเรื่อยๆนี่เราก็เลยเรียกว่าเป็น alternating current นะครับมีโน้ตตรงนี้นิดหนึ่งเรื่องสมัยก่อนนู้นนะครับตอนประมาณช่วงปี1800กว่านะครับก็มีการค้นพบนะครับเรื่องของในการสร้างผลิตไฟฟ้าขึ้นมานี่ถ้าผลิตไฟฟ้าที่เคยเล่าให้ฟังนะผลิตน้อยๆเนี่ยมันก็ใช้อะไรไม่ค่อยได้เขาเลยต้องผลิตให้มันเป็นเคอร์เรนต์ผลิตให้มันเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ในช่วงแรกๆเนี่ยคนที่พยายามที่จะขายไฟเนี่ยนะครับก็คือเอดิสันนี่แหละนะครับและเอดิสันเขาก็ไปมักจะไปโฟกัสอยู่ที่การสร้างตัว DC machine นะครับก็เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแต่ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าไอการที่มีกระแสไหลผ่านไปทางเดียวเนี่ยมันก่อให้เกิดลอสเยอะนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะส่งไปได้ไกลเพราะว่าไอ้resistance ที่เกิดขึ้นในไฟฟ้าเนี่ยในสายไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ต้นทางกับปลายทางเนี่ยส่งไปได้ส่ง energy ไปได้ไม่ได้ดีนะเราก็จะเกิดในสิ่งที่ว่านะครับ I square R loss นะครับต่อมาก็มีการพัฒนานะครับเพื่อที่จะเอาตัวคอนเซปต์ของ AC alternating current เนี่ยเอามาใช้นะครับซึ่งคนที่เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในเรื่อง alternating current ก็คือนิโคลาเทสลานั่นเองเราก็จะใช้สัญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นตัวแบบนี้นะก็มีวงกลมแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นรูปคลื่นนะครับเป็นตัวแทนของ alternating current แล้วเราก็จะใช้สมการ3.31.1 นี่แหละที่เป็น wave function ใช่ไหมเรารู้จักเป็นตัวแทนของไอ้ shape นะของตัว AC เป็นตัว AC จะเป็น AC current หรือ AC voltage ก็แล้วแต่นะครับเราก็จะใช้ shape ที่เป็นสายโคไซน์เรามักจะใช้โคไซน์มากกว่าเพราะว่าโคไซน์มันมีนัยยะของการมีค่าเริ่มต้นจำไว้นะครับโคไซน์เรามักจะใช้โคไซน์ในการพิจารณาต่างๆเพราะโคไซน์มันจะครอบคลุมบางกรณีที่มีค่าเริ่มต้นอยู่นะครับนั้นตัว i ก็แบบเดียวกันนะนี่เป็นโนเทชันพวกเราต้อง
จำไว้ด้วยนะน่าจะเคยคุยกันไปแล้วครั้งแรกๆ V ตัวใหญ่หรือสัญลักษณ์อะไรที่มันตัวใหญ่มักจะหมายถึงค่าคงที่นะเป็น amplitude V ตัวเล็กนะครับ I ตัวเล็กหรือสัญลักษณ์อะไรก็ตามที่เป็นตัวเล็กเนี่ยมักจะเป็นค่าที่มัน vary ไปตามทางฉะนั้นเราก็ได้ description นะ mathematical description ของ voltage ในเทอมของการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาแล้วก็กระแสในการเปลี่ยนแปลงตามเวลานี้ถ้าเกิดเราเอากระแสกับ voltage เนี่ยนะกระแสหรือ voltage ก็ตามเนี่ยเอาแบบนี้ก่อนกระแสหรือ voltage ก็ตามนะครับมาพลอตเนาะเราจะเห็นไดอะแกรมทางด้านล่างนี้อันนี้มันคือมุมใช่ไหมเรารู้ว่าอาร์กิวเมนต์ของไซน์กับโคไซน์เนี่ยมันคือมุมเช่นไซน์30ไซน์ไพส่วน2ไซน์ไพส่วน6อะไรก็ตามแต่ว่าไอตัวพารามิเตอร์ที่มาใส่ไว้ในหลังโคไซน์มันเป็นมุมนั้นแสดงว่าไงครับแสดงว่าโอเมก้าทีเนี่ยแน่นอนมันก็คือมุมอยู่ละมันคือมุมที่มันเปลี่ยนไปตามเวลาเข้าใจปะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่พวกเราควรจะทำความเข้าใจแล้วก็แบบเอาไปใช้บ่อยๆคุณจะเจอแบบนี้บ่อยๆจินตนาการให้ออกนั้นเราเขียนว่า i แม้แต่ว่า i ตัวเล็กเฉยๆก็ตามแต่เราจะรู้ว่า i เนี่ยมันเป็นไงครับมันมี t ด้วยใช่ไหมครับเท่ากับ big i cos omega t แสดงว่ามันเป็นขนาด i นี่แหละขนาดตัวใหญ่ length of the phasor equal to maximum current i นะครับแล้วก็หมุนไปตามมุมต่างๆไอการพลอตลักษณะแบบนี้นะการเขียนเวกเตอร์ลักษณะแบบนี้เราเรียกมันว่าเฟเซอร์ไดอะแกรมเห็นไหมนั้นถึงแม้ว่าในภาพนี้คุณจะเห็นว่ามันเป็นเวกเตอร์ตัวหนึ่งก็ตามนะแต่คุณต้องจินตนาการในจินตนาการของคุณเนี่ยคุณต้องจินตนาการว่ามันหมุนอยู่มันหมุนอยู่เนี่ยไม่ออกมาตามเวลาที่เปลี่ยนไปนี่คือสิ่งที่คุณต้องจินตนาการหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยตามใดที่ไทม์ยังวิ่งอยู่คุณจะเห็นว่าแกนมันไม่ใช่ไทม์เห็นเปล่าแกนมันไม่ใช่ไทม์แกนมันเป็นโปรเจคชันนะไม่ใช่ไทม์นี่ไม่มีเวลาแกนเวลานี่อยู่ตรงนี้แกนเวลาจริงๆแล้วมันคือแกนนั้นคือเรื่องจินตนาการหมุนโอเคเนาะทีนี้พอคุณอ่านเฟเซอร์ไดแกรมได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเฟเซอร์ไดแกรมจะมีบทบาทมากนะคอยสติ๊กอยู่กับภาพหมุนที่เมื่อกี้ผมพยายามจะวาดให้ดูถ้าเราเอาเคอร์เรนต์นะครับไอตัว alternating current ตัวเนี้ยนะครับเอามาผ่านวงจรที่เรียกว่าวงจรบริดจ์แล้วเราเอาอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เรียกว่าไดโอดเนี่ยไปใส่ตัวหนึ่ง4ตัวมาต่อบริดจ์อันนี้ก็เรียกไดโอดบริดจ์นะครับไดโอดบริดจ์เนี่ยจะทำหน้าที่เรียงกระแสนะครับเขาก็เลยชื่อวงจรนี้วงจร rectified นะ rectified alternating current แทนที่เราจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็จัดการเอาฝั่งเนี่ยขึ้นมาเรียงไว้ด้านบนเห็นป่ะเรียงไว้ด้านบนนะครับก็นี่ลงมาแทนที่ลงล่างพลิกขึ้นมาด้านบนพลิกขึ้นมาด้านบนจริงๆแล้ววงจรนี้มันก็อุดมคติเกินไปนะแต่เดี๋ยวไว้พวกคุณไปเรียนอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่อยว่ากันเอาเป็นว่าในการเรียงกระแสเนี้ยนะครับลองดูนะสมมติว่าเรามีกระแสออกฝั่งบวกตรงนี้นะครับดูนะกระแสวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมครับมันจะไปทางนี้ไม่ได้เพราะว่าโดนไดโอดขั้นอยู่อันนี้คือโดนบล็อกอยู่มันจะไปมาทางนี้ไม่ได้เพราะสิ่งที่มาได้ก็คือทางนี้เดินไปได้ก็คือวิ่งมาทางนี้มันไปทางนี้ไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่าโดนบล็อกอยู่ดูออกไหมครับ
ไอ้ตัวหัวลูกอันนี้หัวลูกศรเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์บอกว่าไหลได้ทางนี้ทางเดียวนะครับงั้นก็ที่มันจะพอไปได้คือผ่านนะจริงอยู่ว่ามาทางนี้ก็ได้หรือมาทางนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดมาทางนี้มันโดนบล็อกอยู่ใช่ป่ะถูกไหมมันไปมันจะย้อนไปทางนี้ไม่ได้นะครับสิ่งที่กระแสจะเดินทางไปได้มันต้องไปอีกทางมันต้องมาทางนี้ถ้าเกิดวนไปอีกด้านหนึ่งมันจะวนลูปอย่างนั้นมันไปไหนไม่ได้นะมาทางนี้แล้วก็กลับมาที่ซอร์สตรงนี้นะครับในทำนองเดียวกันนะครับพอไอตัวซอร์สเนี่ยมันสลับขั้วมันจะวิ่งทางนี้วิ่งอันนี้เจอนี่เห็นไหมครับคุณจะเห็นว่าทิศของกระแสเนี่ยมันวิ่งผ่านตัว G เนี่ยในทิศเดียวกันตลอดเห็นป่าวนะครับรูป B เนี่ยก็เลยเป็นตัวเป็นไดอะแกรมที่อธิบายให้เห็นนะครับนี่เป็นสีชมพูใช่ไหมครับนี่เป็นสีม่วงนี่เป็นสีชมพูนี่สีม่วงสีก็เกิดจากการที่สลับไปสลับมาเห็นเนาะนี้พอได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะคำนวณเขาเรียกว่าเป็น I rectify เป็นค่าเฉลี่ยนะครับเป็นค่าเฉลี่ยได้จากสมการด้านบนนะก็ยังไม่ได้สำคัญอะไรมากมายนะก็เป็น I rectify alternating นะครับคือเป็น average นะเป็นค่า average นะค่า average ก็เกิดจากการอินทิเกรตครับครบ1ค่านะเราจะได้ 0.637 i นะนี่อาจจะเรียกว่าเป็นสูตรไปก่อนก็ได้ไม่ได้มีการปรูฟอะไรเนาะแต่เราน่าจะเห็นพฤติกรรมนะครับว่ากระแสสลับมันเดินยังไงมันมีอะไรนะทีนี้ต่อมานะครับไอตัวอินเด็กซ์ที่เราใช้กันมากๆแล้วพวกคุณจะต้องทำความเข้าใจมันดีๆใช้เวลากับมันเยอะนิดนึงถ้าคุณดูสึกงงๆก็คือตรงนี้ก็คือ root mean square ครับ root mean square เนี่ยก็คือการหาค่าเฉลี่ยนะครับในเชิงของ power ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคุณจะเห็นว่านิยามของ power มันคืออะไรครับ i square r เท่ากับอะไรv สแควร์ส่วน r ถูกป่ะคุณจะเห็นว่ามันเป็นแฟกเตอร์กับสิ่งที่เป็นยกกำลังสองตลอดเลยนั่นแสดงว่าถ้าผมอยากจะหาตัวแทนของ power ตัวแทนที่ดีของ power ผมว่าควรที่จะต้องใช้อะไรที่มันเป็นกำลังสองถูกป่ะกำลังสองน่าจะเป็นอินเด็กซ์ที่ดีของ power ก็คือ energyถ้าย้อนกลับไปในช่วงของกลศาสตร์คุณก็จะเห็นว่าตัวแทนของ energy ก็คือกำลังสองเหมือนกันเช่นอะไร1/2 mv กำลังสองไงพลังงานจลหรือพลังงานศักยืดหยุ่นที่สตอร์อยู่ในนะครับอยู่ในไอ้สปริงก็คือ1/2 kx กำลังสองเห็นป่ะมันเป็นตัวแทนของพวกคนไอก็แอมพลิจูดกำลังสองทั้งสิ้นนะครับแล้วแอมพลิจูดกำลังสองเนี่ยมันมักจะเกี่ยวข้องกันกับ energy power แม้แต่ mgs เองก็ตามถามว่า mgs เนี่ยมันเป็น displacement อย่างเดียวจริงๆเหรอคำตอบก็คือไม่ใช่หรือว่าเพราะมันมีสนามมาอยู่ด้วยสนาม g เนี่ยมันคือ m per sec square อยู่แล้วถูกไหมครับนั้นมันก็มีเซนส์ของเมตรกำลังสองอยู่ดีถ้าเราพูดถึง energy เนี่ยยังไงก็ตามคุณก็เลี่ยงไม่พ้นนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับยกกำลังสองนั้นไอ้รูทมีนสแควร์ตัวนี้ก็จะเป็นแอมพลิจูดในมีนิ่งของ power นะครับเราก็เริ่มมาที่การหา IRS นะ IRS เนี่ยก็จับนิยามของ i ยกกำลังสองเป็นอะไร i กำลังสองเท่า i ยกกำลังสอง cos กำลังสองโอเมก้า t เราใช้สูตรนะครับไอ้ตัวฟอร์มูลาที่เป็น double angle เนี่ยนะ double angle จากติโกณมิตินะ trigonometry นะครับก็กระจายออกมาจาก cos กำลัง
ก็จะเท่ากับ half ของ1บวกกับ cos 2 a เพราะฉะนั้น i กำลัง2ก็คือ big i กำลัง2แล้วก็คูณด้วย half ของ1บวกกับ cos 2 omega t จับกระจายออกไปเป็น2ตัวทีนี้ถ้าผมบอกผมอยากจะได้ค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยกำลัง2เพราะฉะนั้นผมสิ่งที่ผมจะทำได้ก็คือผมก็ต้องอินทิเกรตถูกไหมหรือจะเรียกว่า average ก็ได้การที่ผม average ถ้าผม average ครบ1ค่านะ sin เนี่ยจะเท่ากับ0ถูกป่ะมั้ยเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีไซน์ที่ความถี่อะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดคุณ average ครบ1ค่าด้านบนด้านล่างมันเท่ากันนะเท่ากับ0เนี่ย average กี่ค่าก็ได้เนี่ยเท่ากับ0ตลอดจะครบ1ค่าครบ2ขอให้ครบค่าไปเท่ากับ0งั้นพอถ้าเราบอกว่าเราทำการ average ครบ1ค่านะสิ่งที่เราได้ก็คืออะไรครับเพิ่มหลังจะหายไปเราก็จะเหลือแค่1ส่วน2 i ยกกำลัง2นะเพราะว่า average ครบ1ค่าเท่ากับ0งั้นเทอมนี้ก็จะหายไปเราก็เลยเหลือ i กำลัง2เท่ากับ1ส่วน2นะครับ i กำลัง2นี่ผมจะต้องเขียนว่าเป็น i average แล้วนะหรือใช้ i bar นะกำลัง2เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะเรียกตัวนี้ว่า i r m s ก็จะเท่ากับ square root ของ i กำลัง2หารด้วย2หรือเท่ากับอะไรครับ i ส่วนด้วย square root 2ตามสมการที่ 31.4 พอได้ไหมครับเนาะมันก็เป็น amplitude นะเป็น amplitude ในเซนส์ของพลังงานเป็นอินเด็กซ์ในเซนส์ของพลังงานนะครับเป็นค่าเฉลี่ยนะงั้นถ้าเราเอามาดำเนินการกับ V ก็แบบเดียวกันนะก็ได้ VRMS เท่ากับ V ส่วน root 2ก็เหมือนเป็นสูตรไปเลยว่าถ้าเราจะหา RMS level ของ sinusoidal เท่านั้นนะครับสัญญาณที่เป็น sinusoidal ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือเป็นอะไรก็ตามถ้าเป็น RMS เราจะต้องเอา amplitude ที่เป็น อันนี้คือ amplitude นะเรียกให้ถูกนะขออนุญาตย้อนใช่ไหมนี่คือแอมพลิจูดถูกป่ะครับบางคนเรียนแล้วก็จะงงอันนี้คือแอมพลิจูดนะแอมพลิจูดนี่ต้องวัดจากตรงไหนครับวัดจากตรงนี้ถึงนี่คือแอมพลิจูดใช่ป่ะนะครับถ้าเราเอาตรงนี้เอาถึงตรงนี้อันนี้คือพีคบางครั้งแอมพลิจูดมันก็อีควิเวเลนต์กับพีคแต่ว่าพีคเนี่ยมันมีความหมายที่กว้างมากกว่านั้นคืออะไรที่มันเป็นค่าสูงสุดอะถ้าสมมติเวฟฟอร์มไม่ใช่เป็นไซน์อย่างเงี้ยมันก็ยังมีพีคได้แต่พอเวฟฟอร์มไม่ใช่ไซน์แล้วเราไปพูดแอมพลิจูดเราจะเริ่มงงมีคำหนึ่งคือแมกนิจูดแมกนิจูดนี่ต้องมีอับสลูทใช่ป่ะต้องเป็นขนาดนะครับเช่น magnitude ของ xt โอเคเนาะไปต่ออีกหน่อยนึงพอเราได้ตัวนี้แล้วเนาะเราลองมาดูในรูปนี้รูปนี้จริงๆเป็นความหมายที่ค่อนข้างดีนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นการความพยายามที่จะเอาทุกสเต็ปของการคำนวณเนี่ยเอามาพล็อตร่วมกันเราเริ่มที่ตัวนี้ก่อนนะครับนี่นะเบอร์หนึ่งนะไล่จริงๆมันแค่มองค่อยๆใจค่อยๆไล่ไปหนึ่งเนี่ยคือ alternating current ที่มี amplitude หรือ i เนี่ยนะเท่ากับ3เนาะเราก็ใส่ฟังก์ชันโอเมก้าทีเข้าไปวิ่งไปเรื่อยตามเวลาอันนี้ไม่ใช่เฟสเซอร์อันนี้เป็นกราฟไทม์ซีรีส์เห็นไหม
หลังจากนั้นเราจับเลยครับ i เท่ากับ small i เท่ากับ big i cos ω t ไปยกกำลัง2พอยกกำลัง2ปุ๊บเทอมนี้ก็เป็น9ถูกไหมครับตัวนี้ก็เป็นกำลัง2ก็ค่อยๆไล่ลงมาจนถึงตำแหน่งนี้ก็เป็น0แล้วเทอมที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะนี่คือลบ i ก็คือ3ก็ดีดขึ้นไปเป็น9แทนนั่นก็เวฟฟอร์มกลายเป็นตัวนี้ละเนาะสเต็ปถัดไปเราหาเลยครับเราหาค่า average ของกำลัง2ถูกป่ะ average กำลัง2ก็คือไอ้ความที่เป็นไงครับเป็นไซน์เนี่ยมันก็หายไปเห็นยังมันเหลือให้ค่า average ค่าเดียวเนื่องจากมันเป็นค่าบวกทั้งหมดเพราะฉะนั้นค่า average ก็เป็นค่าบวกเราค่อยถอด square root ก็กลายไปเป็นตัวที่4ตัวที่4ก็คือตัวนี้หรือมีขนาดเท่ากับประมาณ 0.707 เท่าของไอนะได้ไหมครับดูด้านล่างนี้โวลเตจบ้านเรา220ผมก็ลืมเช็คทุกทีผมลืมนะ220โวลต์นี่มันเป็น220โวลต์ RMS หรือ220โวลต์แอมพลิจูดผมเข้าใจว่ามันเป็น220โวลต์ RMS มันเป็น220โวลต์ RMS ถ้าคุณไปซื้อมิเตอร์ก่อนผมก็งงนะซื้อมิเตอร์บ้านหม้อนี่แหละหยิบหยิบมาเอาไปวัดไฟบ้านได้310โวลต์เอ๊ะแล้วไหนบอกว่า220เห็นไหมมีนะครับเมื่อก่อนซื้อเนี่ยตัวถูกๆอ่ะวัดเอาทำไมไฟเป็นมีใช่ป่ะปีเทอมที่แล้วพวกเราเรียนหลักฟิสิกส์มีไหมมีวัดไฟฟ้าไหมครับใช้มิเตอร์มัลติมิเตอร์มีไหมใช่ไหมเคยวัดไฟที่บ้านไหมก็เป็นอาจจะให้เป็นแอมพลิจูดแม็กซ์นี้มา220โวลต์เป็น RMS ดูอีกนิดนึงนะครับอันนี้เขาบอกว่าไงครับ The plate on the back of personal computer says that it draws 2.7 amp from 120 V 60 Hz line for this computer what are A the average currentCould be the average of the square current of the current and C the current amplitude ทำไงครับทำไงหมายครับว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้บอกเอาไว้เขาละทิ้งเอาไว้เนี่ยคุณจะต้องรู้ว่าไอ้ค่าที่ระบุเอาไว้บน nameplate เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันคือ RMS valueมันเป็น RMS value นะครับเพราะฉะนั้นข้อ A ใช่ไหมบอกว่า the average current average current มีค่าเท่าไหร่ครับ average current คำว่า average current นะครับมีอันนี้คือ current เห็นเปล่า average current อันนี้เขาก็ไม่ได้เน้นอีกมันมี2อย่างที่คุณควรจะต้องตระหนักก็คือคำว่า average ที่เขาละไว้ในฐานที่เข้าใจเนี่ยคือ average ต่อ1คาบเห็นป่ะเนี่ยเขา average current เนี่ยไม่งั้นเราบอกไม่ได้ใช่ไหมeverage current เนี่ยนะครับมันคือต่อ1คาบตัวนี้ต่อ1คาบนะครับพอ average ต่อ1คาบปุ๊บก็คืออะไรครับนี่ i นะเป็น alternating พอคุณ average ต่อ1คาบก็เป็น0เพราะนั้นก็ A ตอบ0 always 0
ป็นศูนย์ตลอดไม่ว่าคุณจะ average จะบอกว่า always zero ก็ไม่เชิงมันต้อง average ไง1คาบ2คาบ3คาบมันไม่ใช่ว่า average 1.5 คาบแล้วคุณจะได้ค่านี้มันเป็นข้อตกลงนะข้อ B เขาบอกว่าไงครับ the average of square of the current คุณก็จะเป็นที่จะต้องไงก็คือรู้อยู่แล้วจริงๆใช้สูตรไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเรารู้ว่า average ไอ้การ average ต่อคาบเนี่ยนะไอ้เทอมหลังมันจะหายไปดังนั้น average ของ square current ก็คือเอาอะไรครับเอา i มายกกำลัง2แล้วก็หาร2ถูกไหม i square average ทีนี้พอดีเรารู้ว่าตัวนี้มันเป็น RMS ถูกไหมครับ 2.7 m หรือ RMS นะ RMS คืออะไรครับ i RMSเพราะฉะนั้น i square หาร2ซึ่งอันนี้คือนะครับ square average ก็จะเท่ากับอะไรก็เท่ากับ 2.7 ยกกำลัง2นั่นเองนะเพราะตัวนี้เป็น RMS นะครับเราก็จับ 2.7 ยกกำลัง2ได้ 7.3 เราก็จะได้ค่ามาเรียบร้อยอันที่3 the current amplitude หาไงโอ้เรารู้ว่าไง i r m s จะเท่ากับอะไรครับ i หารด้วย square root 2ถูกไหมเพราะฉะนั้น current amplitude ก็จะเท่ากับอะไร root 2คูณด้วยก็จะเท่ากับ 1.414 คูณด้วยเท่าไหร่ครับ 2.7 นะก็ได้ 3.8 แอมป์นะครับนี่คือคำตอบตรงนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญนะไปทำความเข้าใจนะครับหลายๆคนผ่านเรื่องนี้ไปปุ๊บยังไม่รู้เลยอะไร RMS อะไร Average อะไรนะครับแล้วในเรื่องของ Acoustic and Vibration เนี่ยเราใช้พวกนี้อยู่เยอะมากนะมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องพวกนี้อยู่เยอะมากโอเคผมจะจบเรื่องนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปข้างหน้าจะยาวนะครับจะเห็นว่าหัวข้อนี้มีตั้ง30กว่าหน้า30กว่าหน้าใช่วันนี้เรามาถึงตรงนี้กำลังดีนะครับได้ครับก็ไม่ทราบว่าพวกเรามีคำถามอะไรไหมครับผมเข้าใจว่าอีก2อาทิตย์ป่ะอีก3อาทิตย์มั้งพวกเราจะสอบแล้วถูกป่ะครับก็ขอให้เตรียมตัวเนาะนี่ผมกำลังเช็คอยู่ว่าจะสอบยังไงโดยไอเดียแล้วก็อาจจะเป็นออนไลน์มั้งครับก็น่าจะคล้ายๆกับครั้งก่อนๆโอเคงั้นวันนี้ผมขอจบเลคเชอร์ไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็เชิญนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ